แล้วก็ชนิดใหม่ๆมีการเสพอย่างไรราคาของยาเสพติดที่ซื้อเป็นยังไงวิธีหลบซ่อนในการกระทำความผิดในการหลบหลีกก็มีหลายขั้นตอนมีหลายกระบวนการแล้วก็มีหลายรูปแบบนะบางคนอาจจะนำเอามาในซ่อนในร่างกายซ่อนในอุปกรณ์บางคนอาจจะซ่อนในท้องนะแล้วแต่นะครับและเครือข่ายผู้เสพด้วยนะครับเครือข่ายผู้เสพด้วยทีนี้ในเรื่องของสิ่งเสพติดเนี่ยเราก็เฝ้าระวังกันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะในสถานศึกษาเพราะนั้นนักเรียนก็มีบทบาทที่จะเฝ้าระวังในครอบครัวของนักเรียนได้นะครับในครอบครัวนักเรียนได้ทีนี้พอสรุปได้นะครับพอสรุปได้ว่าประเภทของสารเสพติดเนี่ยมีกี่ประเภทมีเวลานิดเดียวนะครับมีกี่ประเภทเราอาจจะแบ่งประเภทว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติยาเสพติดธรรมชาติมีอะไรบ้างและยาเสพติดที่เราสังเคราะห์เราผลิตขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็ประเภทของออกฤทธิ์ของสิ่งเสพติดเนี่ยจะมีกดประสาทกระตุ้นประสาทหลอนประสาทออกฤทธิ์หลายๆอย่างแล้วก็สารเสพติดให้โทษต่อร่างกายอย่างไรเราก็พอสรุปได้แล้วก็สุดท้ายจุดเป้าหมายก็คือการป้องกันสารเสพติดก็คงจะเข้าประเด็นที่ว่าเราต้องทำอย่างไรให้ปลอดสิ่งเสพติดก็บอกนักเรียนมาตลอดนะครับก็คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ครูจะแนะนำนักเรียนว่าเพื่อสุขภาพทุกเรื่องโรคเรื่องยาเสพติดทุกอย่างเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนนั้นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและก็ไม่ติดยาเสพติดและมีความสำเร็จของการเรียนการศึกษาแล้วก็มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับ